วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบครีมกันแดดของเรานะคะเป็นโซมควีนโกลนะคะเป็นครีมกันแดดที่มี SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบกับใบไม้นะคะเราจะทาครีมกันแดดนะคะแค่ครึ่งใบนะคะแล้วเราจะเอาไปตากแดดประมาณ20นาทีนะคะที่แดดร้อนจัดใน20นาทีนะคะเรามาดูกันว่าใบไม้ของเราจะเป็นยังไงนะคะสังเกตฝั่งที่ทานะคะจะมันๆนะคะยังคงความชุ่มชื่นอยู่นะคะแล้วก็ฝั่งที่ไม่ทานะคะผิวใบไม้นะคะสังเกตว่ามันจะแห้งแล้วก็ไหม้นะคะผิวคนเราก็เช่นกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราออกแดดเป็นเวลานานตากแดดเป็นเวลานานนะคะผิวเราก็จะแห้งกร้านแล้วก็หมอกคล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทากันแดดนะคะเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดฝากครีมกันแดดตัวใหม่เติมโกลพร้อมส่งแล้วนะคะวันนี้รถนี้ได้มาเท่านี้ก่อน